แมทพิรณีเฉลยสถานะตอนนี้กับเกรทวรินทร์ลุ้นขึ้นไหมก่อนหน้านี้เพิ่งจะออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์แล้วนางเอกสาวแมทพิรณีก็เดินหน้ามูฟออนทันทีและดูเหมือนจะสาวแมทจะโสดได้แป๊บเดียวก็มีตาเห็นฝ่ายหญิงควงหนุ่มปริศนาเดินเล่นกันที่หัวหินล่าสุดสาวแมทมาออกรายการแฉให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เก็บของออกจากบ้านเขาใกล้หมดแล้วเหลืออีกนิดหนึ่งส่วนร้านไอติมก็ไม่ได้ยุ่งแล้วกับคุณป้ายอมรับว่ายังเข้าไปสวัสดีอยู่บ้างคิดถึงและเป็นห่วงอยู่ตั้งแต่เลิกก็ยังไม่ได้เจอกับทางสงกรานต์ตอนนี้เหมือนเป็นพี่ที่เคารพทุกวันนี้สภาพจิตใจก็โอเคสถานะโสดก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาอย่างที่บอกตอนนี้มีความหวั่นเกรงอยู่บ้างแต่ไม่ได้แบบว่าฉันกลัวไม่กล้าคุยกับใครอีกไม่ใช่แบบนั้นก็ยังทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อยู่เสมอไม่ได้ปิดตัวเองแต่ถ้าหาถามว่าพร้อมที่จะจริงจังหรือเปิดเผยอะไรเหมือนที่ผ่านมาไหมก็ไม่กลัวเลือกผิดเหมือนที่ผ่านมาด้วยส่วนที่มีรูปออกมาเดินอยู่กับหนุ่มปริศนาที่หัวหินก็ปกติเพื่อนๆกันข่าวกับคู่จิ้นเกรทวรินทร์ก็สงสารพี่เกรทโดนตลอดโดนจับเป็นคู่จิ้นแมทแซวพี่เขาอย่างนี้อยู่แล้วเจอกันก็กอดสนิทกันใครไม่รู้ก็อาจจะเข้าใจผิดไม่แปลก